ป็นสถานที่แปลกๆอีกที่นึงนะครับที่ผมนำเพื่อนๆมาเยี่ยมชมมาสำรวจกันนะครับซึ่งมันเป็นวิลล่ามันเป็นโรงแรมแหละไฟนี่กินเข้ามาถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมได้ยินเสียงจากข้างบนอ่ะว่าเดี๋ยวลองดูยืดไม้เชลฟี่แล้วขึ้นไปส่องเลยครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับกุญแจรถออกมายังโอเคหรือจับซับซ้อนโอ้โหมันมีทางเข้าอีกจุดหนึ่งนั่นแหละยังไม่เคยมาเห็นเลยแต่เคยขี่รถผ่านทุกคนสถานที่ที่มันดูแบบน่าสนใจมันต้องขี่เข้าทางไหนเนี่ยมันดูเก่ามากอ่ะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นโรงแรมที่ดูเก่าแต่ผมจะลองหาทางเข้าอื่นดูนะทุกคนนะตรงนี้มันจะต้องข้ามคลองตรงนั้นไปโอ้นี่ไงทางเข้าโอ้ขออนุญาตนะครับตรงนี้เขาจะมีการต่อเติมทำเป็นน่าจะเป็นอื่นๆอีกครับทุกคนเราเข้ามาครั้งนี้นะข้างหน้ามันอาจจะถูกปิดเป็นสถานที่ส่วนบุคคลไปแล้วก็ได้ตอนนี้มันยังสามารถเดินเข้ามาดูได้บ้างก็ถึงภารกิจที่ผมจะทำให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็คือเดินสำรวจพื้นที่รอบๆขออนุญาตนะครับโหมันน่าจะอายุเยอะแล้วที่แล้วสถานที่นี้ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ก็คิดถึงแอดมินขึ้นมาครับเลยพูดถึงว่าทีหลังปกตินี่จะมีแอดมินมาคู่กายนะครับแต่วันนี้ก็ลุยแบบเดียวมันก็ยังดูเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นการปลูกสร้างแบบสมัยใหม่นะทุกคนก็ใช้ฝ้าอลูมิเนียมมีเสียงตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่รู้เสียงอะไรนะสถานที่ที่ว่าดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละมักจะน่าเจออะไรสักอย่างแหละทุกคนพี่คนที่เจอเมื่อกี้นะครับเขาก็เดินมาเล่นๆเหมือนกันนะครับเป็นสถานที่ที่ว่าใกล้ๆกับที่ทำงานเขาก็เลยเดินเล่นมานะครับมาเจอกันโดยบังเอิญ
ก็ อาจจะได้งานนะครับสำหรับการคอนแทคเพราะว่าเขามีเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็พอดีทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคตก็เป็นได้นะเพราะว่าเขาอยากได้คนที่พูดภาษาเก่งๆนะก็มาเจอถูกคนพอดีนะฮะตกใจหมดเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าล้างมานานแล้วหรือยังครับสถานที่อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลบ้านของกัปตันมากนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ส่วนของด้านหลังของสถานีหน่วยรัฐนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจจนวันหนึ่งที่ว่าป่าบริเวณด้านข้างถนนเนี่ยมันเปิดมันเลยทำให้เห็นสภาพพื้นที่ด้านในนะก็เลยคิดว่าอยากจะเดินเข้ามาสำรวจดูก่อนนะก็ได้เห็นว่ามันโหมันใหญ่โตอลังการมากครับซึ่งน่าจะลงทุนไปมหาศาลนะทุกคนพอดูจากรูปแบบเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบทรงไทยแล้วก็ไม้เยอะมากเนี่ยมันมีรอยไฟไหม้ด้วยนะครับเนี่ยไฟไหม้หมดเลยตรงนี้ก็จะมีกระสอบกองอยู่ 2-3 กระสอบ 4-5 กระสอบตรงนั้นนะครับลักษณะมันเหมือนกับเป็นฝังข้าวฝังข้าวโพดฝังข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยอาจจะมาให้วัวเลี้ยงวัวแถวนี้ก็ได้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างกับสถานที่ตรงนี้นะว่ามันน่าจะเกิดไฟไหม้แล้วล้างไปหรือว่ามันล้างก่อนที่เกิดไฟไหม้นะก็ลองพูดคุยกันเข้ามาดูนะเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่เป็นปริศนาอยู่ทั้งหมดนะครับรับอยู่จะถูกใช้เป็นสถานที่เลี้ยงวัวไปแล้วโดยปริยายนะทุกคนนะได้ยินเสียงจากข้างบนอ่ะว่าเดี๋ยวลองดูยืดไม้เชลฟี่แล้วขึ้นไปส่องเลยข้างคาวเยอะมากข้างบนผมเงยหน้าขึ้นไปดูครับห้อยหัวกันอยู่เยอะพอสมควรนะมีตรงนู้นอีก2หลังเป็นร่องรอยของไฟไหม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทุกคนจนถึงหลังคาเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าครับอ๋อแล้วมีต้นโพขึ้นอยู่ตรงด้านข้างของวิลล่าตรงนี้ด้วยติดเลยฮะน่าจะลากช้อนชัยเข้าไปใต้บ้านเรียบร้อยแล้วนะ
ถ้ามันจะมีอะไรมันก็คิดว่าหลังนี้เนี่ยน่าจะแรงสุดละเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะทุกคนนะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนต้นโพนะครับแทรกอยู่ทุกอนูของตัวบ้านเลยนะครับขึ้นไปตามหลังคานะครับช้อนชัยไปตามใต้หลังคาเนี่ยน่าจะทั้งหมดละแล้วก็กิ่งก้านของต้นโพเนี่ยก็คลุมบ้านทั้งหลังเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูหลังนี้ก่อนแต่ถ้าหลังไฟไหม้เนี่ยขึ้นได้ผมจะขึ้นเป็นหลังสุดท้ายของสถานที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็มีรากต้นโพต้นไทรเข้าไปอยู่ด้วยนะเหมือนกันนะทุกคนมีจากุซซี่ด้วยมีลมเย็นๆพัดมาให้รู้สึกนะวิวๆเงียบวังเวงถ้าไม่มีเสียงจากเครื่องมือก่อสร้างข้างนอกนี่คือเงียบกริบเลยนะทุกคนนะแทบไม่ยินไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยฮะข้างนอกต้องระวังตะปูด้วยทุกคนดีว่าไม้นิ้วครึ่ง3โซนที่เป็นคานหลังคาเนี่ยมันยังไม่ผุนะครับถ้าผุเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเดินเข้ามาสำรวจแล้วนะเพราะว่าอันตรายที่สุดเลยเพราะจั่วลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นคลองล้อมรอบนะฮะเป็นคลองล้อมรอบพื้นที่ตรงนี้เลยหนังสือไกด์บุ๊กนะครับน่าจะไกด์บุ๊กว่ามีเป็นรูปสีรูปโทรศัพท์รุ่นอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นห้องอาบน้ำเล็กๆก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมันเป็นกระจกเป็นชานนะครับเป็นห้องอาบน้ำเล็กตรงจุดนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นโซนห้องน้ำด้วยเช่นกันมีบันไดลงด้านหลังด้วยนะทุกคนนะสร้างแปลกๆอ่ะสร้างแบบห้องอะไรต่างๆอ่ะ
ดูแปลกๆผิดที่ผิดทางนะครับไปหมดเลยนะทุกคนดีที่ผมทายากันยุงมาไม่งั้นผมว่าน่าจะเละยุงนี่บินรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปสำรวจบ้านที่ถูกไฟไหม้นี่ดูนะครับก็เป็นสถานที่แปลกๆอีกที่นึงครับที่ผมนำเพื่อนๆมาเยี่ยมชมมาสำรวจกันนะครับซึ่งมันเป็นวิลล่ามันเป็นโรงแรมแหละแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะที่มันปิดตัวลงไปถ้าเกิดจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกใช่ไหมครับไม่น่าจะปิดไปเลยทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกด้วยซึ่งร่องรอยหรือว่าพื้นที่มันก็สวยงามนะครับถ้าจะทำต่อเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะทุกคนนะแต่ว่าคงทิ้งไว้แต่ซากแบบเนี้ยจนทำให้มันเกิดข้อสงสัยไม่มากก็น้อยนะที่เราจะต้องคุ้นคิดสักนิดนึงนะแล้วก็อาจจะต้องปล่อยวางแหละทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคำตอบใดๆนะกับสถานที่แห่งนี้นอกเหนือจากการที่เราได้มาเห็นภาพแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็นเศษเท่าฐานซะมากนะทุกคนไฟนี่กินเข้ามาถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมเป็นต่อเป็นรอยร่องรอยแบบเผาไหม้แบบชัดเจนอ่ะจนกินเข้าไปตรงถึงด้านหลังกินเข้าไปตรงเข้าไปถึงด้านหลังตรงนู้นเลยครับกว่าจะมีการดับได้อย่างทันท่วงทีนะครับก่อนที่ว่ามันจะถล่มลงมาก็จะมีทางลงบันไดอีกจุดนึงนะเหมือนกันน่าจะเกือบทุกห้องนะที่ทำเป็นลักษณะทางขึ้นลงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรละก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่แห่งนี้อีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันนะครับถ้ามีเวลาพามาช่วงกลางคืนได้แล้วสามารถเข้าได้อยู่เนี่ยผมว่าน่าจะมาตั้งกล้องดูเผื่อบางทีเนี่ยอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวแปลกๆก็ได้เพราะผมเข้าไปก็ด้วยความรู้สึกสัมผัสของคนทั่วไปครับอย่างที่เราท่านๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมีนะสัมผัสธรรมดาเนี่ยก็รู้ได้เลยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะไม่ใช่แบบหลอนคิดไปเองนะครับไม่ใช่นะแค่สัมผัสแบบพื้นธรรมดาของพวกเรามีเนี่ย
ถ้าแบบว่าไม่ใช่คนที่ว่าไม่คิดอะไรซะเลยซะมากเกินไปก็น่าจะสัมผัสได้บ้างโอเคครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจเอาไว้นะครับกดติดตามเอาไว้สำหรับคลิปวิดีโอของกัปตันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกสถานที่อื่นๆอีกก็ได้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็ได้เพื่อนใหม่เรียบร้อยนะครับน่าจะได้มีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ